คุณคะเราไม่ต่อแล้วต่อจริงนะไม่ต่อเมื่อกี้ก็คือมีบาทอยู่แล้วคือเราอ่ะรับผิดชอบทุกอย่างแล้วนะคะที่เหลือเป็นขั้นตอนทางกฎหมายคุณถามว่าเราโทษใจกี่โมงใช่ไหมคะเรารับผิดชอบก็คือราคาเต็มแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายรอให้สคบเป็นคนกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจค่ะกับดราม่าซื้อทองออนไลน์นะของแม่ตั๊กเนี่ยล่าสุดเธอออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะออกมาโพสต์ล่าสุดก็คือรับผิดชอบละแล้วก็ขอโทษด้วยเธอบอกว่าเนี่ยผิดตรงไหนก็พร้อมจะแก้ไขแล้วก็รับผิดชอบให้หมดค่ะเรื่องราวดราม่าซื้อทองออนไลน์นะคะความคืบหน้าเนี่ยหลังจากที่ในรายการโหนกระแสได้มีการเชิญแม่ตั๊กกรกนกสุวรรณบุตรค่ะแล้วก็ป๋าเบียร์ก็คือสองสามีภรรยานั่นแหละค่ะก็ไปออกรายการพร้อมกับบรรดาลูกค้าที่ซื้อทองจากร้านขายทองออนไลน์ชื่อดังแล้วก็เกิดปัญหาเพราะว่าเขาซื้อมาแล้วเนี่ยเหมือนต้องการใช้เงินค่ะปรากฏว่าเอาทองเนี่ยไปขายแล้วขายไม่ได้ร้านเนี่ยไม่รับซื้อเลยซึ่งในรายการก็เลยมีการชี้แจงพูดถึงเรื่องของน้ำหนักทองรวมทั้งพิสูจน์กันชัดๆเลยว่าทองแท้หรือว่าทองปลอมโดยทางหน้าของป๋าเบียร์ค่ะพร้อมรับซื้อทองทุกเจ้าเหมือนพร้อมซื้อใครที่เคยซื้อของเขาไปเนี่ยเขาพร้อมซื้อคืนทุกเจ้าแล้วก็ขอโทษด้วยทางนี้รายละเอียดเขาบอกว่าป๋าเบียร์เล่านะคะบอกว่าจริงๆนะผมขายของผมอาจจะมีผิดพลาดแต่ที่มาวันนี้ผมมาด้วยความมั่นใจ 100% ว่าผมเนี่ยไม่ได้โกงลูกค้าทุน 15,000 บาทผมจะขาย 19,000 บาทก็ได้แต่ความรู้สึกก็เหมือนซื้อจากร้านทั่วไปอ่ะผมก็เลยจัดเป็นเซตของแถมให้ลูกค้าที่มีเหมือนเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจอ่ะแต่ถ้าลูกค้าไม่ถูกใจของแถมเนี้ยผมก็ขอโทษทางด้านของแม่ตั๊กเองค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าตัวเองเนี่ยเสียชื่อเสียงไปมากเลยจะขอความกรุณาว่าเราเนี่ยไม่ได้ขายทองปลอมที่บรรดาสื่อไปพาดหัวเนี่ยมันเป็นคดีค่อนข้างจะหนักมันเป็นหน้าตั๊กหมดเลยกระทั่งล่าสุดค่ะแม่ตั๊กเองเนี่ยเหมือนหลังจากจบรายการโหนกระแสใช่ไหมคะก็มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ด้วยข้อความบอกว่าผิดตรงไหนพร้อมแก้ไขรับผิดชอบหมดแต่อะไรที่เราไม่ผิดขอปกป้องตัวเองและลูกน้องทุกคนซึ่งก็มีบรรดา FC ที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวของแม่ตั๊กหลังจากที่จบรายการโหนกระแสเรียบร้อยแล้วค่ะหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอจำนวนมากเลยค่ะถือว่าถ้าเขาคุ้มกันไม่แข็งพอเหมือนตั๊กที่มีสามีจะแพ้แล้วเขาโดนด่าว่าทองปลอมอยู่สองสามวันอ่ะแล้วเขาเกิดคิดสั้นอ่ะเพราะว่าหน้าตั๊กโดนแหม่งเลยแล้วเขาด่าว่าทองปลอมอยู่ประมาณสองวันแล้วเกิดเขาแบบคิดสั้นคิดท้อชีวิตเลยอ่ะแล้วพอเราไปพิสูจน์ตัวเองเนี้ยมันโล่งอกแต่สิ่งที่เราผิดอ่ะเรารับผิดชอบอยู่แล้วส่วนไหนที่คิดว่าเรารับผิดชอบได้คือเราทำเต็มที่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้ไปเช็คอะไรก็คือแบบแผนเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมันค่อนข้างหนักนะคือตั้งแบบไม่ได้นอน2คืนไม่ได้กินข้าวเลยในวันที่3ก็ยังไม่ได้กินข้าวแต่กินได้แค่น้ำต่อให้คนเข้มแข็งมากที่แค่ไหนก็ต้องเสียใจทุกคนแหละเพราะมันรุนแรงมากเลยนะการขายทองปลอมนะมันรุนแรงมากค่ะแล้วเปอร์เซ็นต์ทองเราก็ถึงเปอร์เซ็นต์ทองเช็คในรายการผมกระแสแล้วนะคะเปอร์เซ็นต์ทองถึงทุกอย่างก็คือตอนนี้สิ่งที่แม่จะรับคืนบ้างหรืออะไรบ้างมีปีเสียอย่างเดียวครับเพราะนี่เกี่ยวกับเรื่องปีเสียโดยตรงโดยเฉพาะไม่เกี่ยวครับไม่ได้เป็นใครยอดซื้อขายปกติมาซื้อคืนในราคาปกติในกำหนดครับจริงแล้วในการปีเสียตอนแรกผมต่อรองให้เพราะก็ยอมรับเมื่อกี้ในรายการพี่คนนั้นก็ยอมถักยอมจ่ายในราคาที่ผมหักเปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่วันนี้ไม่เป็นไรผมว่ากี่ล้านไม่เป็นไรกี่ล้านก็ได้แต่ว่าเราอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ใครทำคิดในใจอย่างเดียวใครทำอะไรกับเราไว้เราไม่ได้ว่าไม่เป็นไรเราอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆเมื่อกี้บอกพี่ก็แล้วแหละว่าเราจะไปสร้างวัดคือเราอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ